สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะช่างหน้าตายนะักข้าเดินอยู่บนทางของตนเองดีๆเจ้าวิ่งพุ่งออกมาชนเองแท้ๆท,ทำให้ข้าล้มหงายหลังลงไปไม่พอเจ้ายัางจะโยนความผิดของตนเองให้ผู้อื่นอีกหรือบอกว่าข้าเป็นคนชนเจ้านี่นับเป็นเหตุผลอะไรกันแต่ในเมื่อเด็กหนุ่มคนนี้สามารถเรียกชื่อนางออกมาได้เขาก็ต้องเป็นคนคุ้นเคยอย่างแน่นอน แต่น่าเสียดายหลี่หลิงว่านแสดงออกว่าตนเองไม่รู้จักเขาโชคดีที่ด้านหลังมีสาวใช้คนหนึ่งวิ่งหอบแฮกๆฮกมาปากเรียกเขาว่าซื้อจือ่อพอเห็นว่าเด็กหนุ่มอยู่ที่นี่ก็รีบร้อนวิ่งเข้ามาหลี่หลิงว่านมองสาวใช้คนนั้นทั้งตัวคลาหนึ่งเห็นนางสวมเสื้อคลุมผ้าไหมสีแดงประกายเงินบนศีรษะประดับปิ่นผีเสื้อเงินอันหนึ่ง เพียงมองก็รู้ว่ามีชาสาวใช้ตระกูลสามัญทั่วไปดังนั้นนางจึงเอ่ยถามเจ้าเป็นสาวใช้จากตระกูลใดรึสาวใช้ผู้นั้นได้ยินแล้วก็มองมาที่หลีหลิงว่านคลาหนึ่งแม้จะเห็นท่าทางที่นางกำลังกอดเอวเด็กหนุ่มคนหนึ่งเอาไว้ด้วยท่าทีแปลกประหลาดเล่ากับจะซุกลงไปในอ้อมกอดเด็กหนุ่มคนนั้นอย่างไรอย่างนั้นแต่ชุดกระโปรงที่นางสวมอยู่บนตัว กับเครื่องประดับล้วนเป็นของดีจึงรู้ว่าจะต้องเป็นคุณหนูจากตระกูลใดแน่ๆสาวใช้ผู้นั้นจึงไม่กล้าประมาทยอ่อกายลงคาระวะนางแล้วเอ่อยอย่างนอบน้อมยิ่งเบ่าเป็นสาวใช้ของจวนกวงผิงโหเจ้าคะ่ะขออนุญาตเรียนถามว่าคุณหนูเป็นคุณหนูจากตระกูลใดหรือเจ้าคะในใจหลี่หลิงว่านพันกระจ่างแจง้งรู้ในทันทีว่าเด็กอวดดีคนนี้เป็นใคร เหลียงเฟิงวีซื่อจือแห่งจวนกวงพิงโฮในนิยายนางออกแบบให้เขาเป็นตัวประกอบชายอันดับสามรูปร่างหน้าตานับได้ว่าคมครเป็นบุรุษล่าเริงสดใสผู้หนึ่งหลี่หลิงว่านคนเดิมชื่นชอบเขามากทุกวันคอยแต่จะวิ่งตามก้นเขาแล้วก็เรียกเขาว่าพีวีในภายหลังยังคิดหาสารพัดวิธีเพื่อมันหมายกับเขาแต่ล้วนไม่มีประโยชน์อะไร ที่นางเขียนก็คือนิยายแมรี่ซูเล่มหนึ่งดังนั้นบุรุษหน้าตาดีทุกคนจึงล้วนรักนางเอกหลี่หลิงเยียนเลียงฟิงวี่ผู้นี้ก็ไม่เว้นหลังได้พบกับหลี่หลิงเยียนเพียงสองครั้งก็ขอให้บิดามารดาไปถอนมันหลี่หลิงว่านให้เขาทันทีอยากจะแต่งกับหลี่หลิงเยียนให้ได้แต่น่าเสียดายที่เขาเป็นแค่ตัวประกอบชายอันดับสามแล้วนางเอก จะไปอยู่กับเขาได้อย่างไรเล่ายามที่ต้องการเขาก็จะเรียกเขาว่าพี่วีค่ากลัวช่วยเหยียนเอ๋อด้วยเวลาไม่ต้องการก็จะพูดว่าเหลี่ยงซื้อจื่อรักษาตัวด้วยจุดจบสุดท้ายของเหลี่ยงเฟิงวีผู้นี้ก็ไม่ดีเท่าไหรนะักขาเจ็บทั้งสองข้างเคลื่อนไหวไม่สะดวกทำได้เพียงนั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นตลอดทั้งวันคิดมาถึงตรงนี้ สายตาของหลี่หลิงว่านก็เหลือบมองไปยังสองขาของเหลียงเฟิงวีเด็กน้อยเจ้าต้องรักษาสองขาของเจ้าให้ดีๆเล่าขณะที่เหลียงเฟิงวีกำลังกระเทืบบท้าสาวใช้ก็เห็นฝ่ามือของเขาถลอกไปส่วนหนึ่งนางตกใจจนใบหน้าถอดสีรีบร้อนหยิบผ้าเช็ดหน้าของตนเองออกมาช่วยเช็ดฝุ่นบนแผลนั้นให้เขาเหลียงเฟิงวี รู้สึกว่านางมือหนักทำให้เขาเจ็บจึงด่าทอว่านางเป็นขยะไร้ประโยชน์หลีหลิงว่านมองการกระทำของเขาพร้อมกับพยุงแขนหลีวยวนลุกขึ้นมาทว่านางกลับไม่กล้าปล่อยหลีวยวนมือนางจึงกลุมมือเขานั่นๆหลีวยวนก้มหน้ามองมือของหลีหลิงวา่านคราหนึ่งมือของเด็กหญิงอ่อนนุม่มยามที่กลุมอยู่ในฝ่ามือเช่นนี้ ก็ให้ความรู้สึกนุ่มนวลเขาดึงสายตากลับมาพางเอ่ยกับลีลิงว่านเสียงทุ้มต่ำหวันว่านเจ้าเจ็บหรือไม่แม้บริเวณท้ายทอยตรงนั้นจะยังเจ็บอยู่แต่ลีลิงว่านยังคงสายศีรษนนางรู้สึกว่าหากนางพูดว่าเจ็บลีไวหยวนจะต้องพุ่งเข้าไปหาเรื่องเหลียงเฟิงวี่อีกแน่นอนและฐานะของเหลียงเฟิงวี่เองก็หาใช่ สิ่งที่พวกเขาสองคนจะล่วงเกินได้ดังนั้นก็ช่างมันเถอะถือเสียว่านางโชคลายเองนางกระตุกมือหลีว่วยยวนพางเงยหน้ามองเขาพี่ชายพวกเราไปกันเถอะเจ้าค่ะหลีว่วยยวนเองก็รู้ฐานะของเหลียงฝฟิงวีดีและย่อมรู้ว่าตนเองล่วงเกินเขาไม่ได้เช่นกันในใจรู้สึกพ่ายแพ้เพราะเขาเห็นกับตาว่าหลี่หลิงว่านได้รับความไม่เป็นธรรม แต่เขากลับไม่อาจทำสิ่งใดให้นางได้ทั้งนั้นความจริงแล้วเขาอยากจะพุ่งเข้าไปกดร่างเหลียงเฟิงวี่เอาไว้จากนั้นก็จับศรีรษะอีกฝ่ายกระแทกพื้นแรงๆสักทีต่อให้กระแทกจนศรีรษะมีเลือดอาบเหลียงเฟิงวี่คุกเข่าเอ่ยขอโทษต่อหน้าหลี่หลิงว่าแล้วเขาก็ยังไม่มีวันปล่อยคนผู้นี้ไปแต่ตอนนี้เขาทำได้เพียงมองเหลียงเฟิงวี่อย่างเย็นชา จากนั้นก็จูงมือหลี่หลิงว่านเตรียมจากไปทว่าเหลียงเฟิงวี่ยังคงไม่สบอารมณ์เขากระทืบเท้าตะโกนเสียงดังอยู่ด้านหลังสองคนนั่นหลี่หลิงว่านเจ้าชนข้าแล้วยังคิดจะจากไปทั้งแบบนี้อีกหรือหลี่เวยหยวนพันหันกลับมามองเหลียงเฟิงวี่ทันทีสายตาเย็นชายิ่งนักทำเอาเหลียงเฟิงวี่สั่นสะท้านไปเล็กน้อย เขาก้าวถอยหลังไปสองก้าวโดยไม่รู้ตัวด้วยใบหน้าซีดเผือดยามนี้หลี่หลิงว่านเองก็หันกลับมามองเหลียงเฟิงวี่แล้วเช่นกันนางเอ่ยถามอย่างจนปัญญาเช่นนั้นท่านต้องการให้ข้าทําเช่นไรการเจ้าค้าเหลียงซื่อเจือเหลียงเฟิงวี่ชะงักไปชั่วขณะเมื่อก่อนยามที่หลี่หลิงว่านเจอเขาล้วนเรียกเขาว่าพีวีนางมิต่างจากยาหนังสุนัขอย่างไรอย่างนั้น เขากระชากอย่างกระชากไม่หลุดเสียด้วยซ้ำเหตุใดายามนี้กับเอ๋ยเรียกเขาว่าเหลียงซื้อจึอมีหนำซ้าน้ำเสียงกับท่าทางก็ยังดูเหินหานถึงเพียงนี้อีกแต่ไม่ว่าอย่างไรเด็กหนุ่มก็เป็นบุตรรักที่มีแต่คนคอยตามใจดังนั้นเขาจึงยังคงกระทืบเท้าต่อข้าอยากให้เจ้าเอ๋ยขออภัยค้าดีลิงว่านมองดูเขากระทืบเท้าแล้วสายตาก็มองไปยังสองขาของเขาอีกครั้ง ยังคงเป็นคำพูดเดิมอีกหรือเจ้าต้องปกป้องถาทั้งสองข้างนี้ของเจ้าให้ดีส่วนเรื่องขออภัยนี่หลีหลิงว่านแสดงออกว่าไม่ใส่ใจยิง่งนางเอ่ยออกมาอย่างลื่นไหลเช่นนั้นก็ขออภัยด้วยนะเจ้าคะเหลียงซื่อจือหนนี้เหลียงเฟิงวี่ตกตะลึงอยู่กับที่แล้วจริงๆนิสัยหญิงยะโสของหลีหลิงว่านเขาเคยเห็นมาก่อนหนก่อนตอนนางไปเป็นแขกที่บ้านเขา เป็นเพราะเขากับอี้ห่งๆบุตรสาวของจวนไหวหนิงป๋อพูดคุยกันสองสามคำไม่ได้สนใจนางยามนั้นนางก็พุ่งเข้ามาผลักหวีหลงๆอย่างรุนแรงจนล้มลงไปกองกับพื้นในภายหลังไม่ว่าหูหยินผู้เท่าจะกล่าวตำหนินางเช่นไรนางล้วนไม่มีวันกล่าวขออภัยกับหวีหลงงเหตุใดยามเนี้ยเขาเอ่อยแค่ประโยคเดียวนางก็ยอมขออภัยแล้วเ่า ในช่วงที่เขากำลังตกตะลึงอยู่นั้นหลีหลิงว่านก็จูงมือหลีเหวยหยวนเดินจากไปแล้วสถานที่นี้ไม่อาจรั้งอยู่นานได้จริงๆนางกังวลตลอดเวลาว่าหลีเวยหยวนอาจระบายโทสะออกมากระทันหันทว่าเรื่องนั้นยังไม่ต้องพูดถึงนางกลัวว่าจะมีคนที่ลานด้านหน้าได้ยินเรื่องราวจนวิ่งมาดูเสียมากกว่าถึงตอนนั้นต่อให้เป็นเหลียงฟงวิ่ชนนงึง เป็นความผิดของเขาทั้งหมดแต่เขาเป็นซื้อจือของจวนกวงพิงโฮทั้งวันนี้ยังมาเป็นแคร์เกรงว่าคงไม่มีใครตำหนิเขายอมกลายเป็นความผิดของนางกับหลี่เวยหยวนแทนดังนั้นรีบหลบผู้คนออกมาจึงจะดิหลี่หลิงว่านกังวลว่าหลี่เวยหยวนจะก่อเรื่องตลอดเส้นทางนางจึงจับมือเขาแน่นไม่ยอมปล่อยหลี่เวยหยวนเองก็ไม่ปล่อยมือนางเช่นกัน รอกระทั่งถึงเรือนอีเหอของตนเองแล้วหลี่หลิลงว่านยังเอ่ยเชื้อเชิญหลี่เวยยวนพี่ชายพี่เข้าไปนั่งในห้องข้าสักพักดีหรือไม่ข้าจะให้เสี่ยวซานไปเอาของว่างมาให้พี่กินหลี่เวยยวนสายศรีรษะเมื่อคู่นับตั้งแต่หลี่หลิงว่านดึงเขาออกมาจากสถานที่เมื่อคู่นี้เขาก็เอาแต่เงียบขึมเช่นนี้มาโดยตลอดทำเอาหลี่หลิงว่านเป็นห่วงเขายิ่งนัก ยามนี้เห็นสีหน้าเขายังคงไม่ดีนางคิดแล้วจึงเอ่ยถามออกมาอย่างระมัดระวังพี่ชายพี่เป็นอะไรไปอารมณ์ไม่ดีหรือเจ้าคะทั้งยังเอ่ยปอบเขาพี่อย่าได้อารมณ์ไม่ดีเลยเจ้าคะก็แค่ล้มเล็กน้อยข้าไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ไม่เจ็บสักนิดเดียวเจ้าคะทว่าความจริงนางเจ็บแทบตายแล้วทีศ่ศีรษะด้านหลังยังบวมขึ้นมาเป็นก้อนเลย ลีเวยหยวนเองก็รู้ว่านางกำลังปลอบใจเขาอยู่เขาจึงยิ่งรู้สึกไม่สบอารมณ์มากกว่าเดิมต่อหน้าเขาเหตุใดหลีหลิงว่านต้องคอยระมัดระวังเช่นนี้ด้วยเหตุใดนางถึงได้หวาดกลัวเขาขนาดนี้กันขณะเดียวกับที่โกรธอยู่นั้นในใจเขาก็รู้สึกผิดหวั่นวานเขาเรียกหลีล่หลิงว่านเสียงเบาหลีหล,ลิงว่านตอบรับเสียงใสย,ยิงบนใบหน้ายังมีรอยยิ้มกว้าง ไม่มีใครเรียกนางว่าหวั่นวันแล้วทำให้นางมีความสุขได้เหมือนกับหลี่วยยวนเป็นคนเรียกอีกแล้วแต่รออยู่นานก็ยังไม่ได้ยินคำพูดต่อมาจากหลีว่วยยวนหลี่หลิงว่านทนไม่ไหวจำต้องเอ่ยถามขึ้นมาประโยคหนึ่งพี่ชายพี่อยากจะพูดอะไรกับข้าหรือเจ้าคะหลี่วยยวนราวกับเปิดปากเอ่ยได้ลำบากอยู่บา้างทว่าต่อจากนั้นบนใบหน้าเขา ก็ปากฏสีหน้าหนักแน่นแล้วเอ่ยว่าวันวันภายภาคหนะ้าค้าจะปกป้องเจ้าให้ดีไม่มีทางให้ใครมาทำรายเจ้าได้อีกพูดจบเขาก็หมุนตัวจากไปปล่อยให้หลีหลิงวานยืนอึ้งอยู่ที่เดิมด้วยใบหน้าตกตะลึงทว่ารอจนมีอาการตอบสนองขึ้นมาแล้วในใจนางก็มีความยินดีอย่างบ้าคลั่งปัถุขึ้นมาช่งดีจริงเชียว เดิมนางขอแค่ในภายภาคหนา้าลีวยวนไม่ตัดลิ้นกับไม่ปอนยาไซขาดให้นางกินก็ดีใจมากแล้วคาดไม่ถึงเลยสักนิดว่าเขาถึงกับบอกว่าจะปกป้องนางมีเขาที่ในอนาคตจะได้เป็นถึงเสนาบดีผู้ใช้มือเดียวปิดฟ้าคอยปกป้องนางเช่นนี้แล้วยามนางไปที่ใดจะยังไม่อาจเดินวางโตได้อีกหรือ ลีลิงว่านอยากจะยกสองมือเท้าสะเอลเงยหน้าหัวเราะให้ก้องฟ่ายิ่งนักพร้อมร้องออกมาว่าอนาคตของฉันไม่ได้เป็นเพียงฝันทว่าสุดท้ายนางก็ทำเพียงรูปท้ายทอยส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บออกมาคำหนึ่งจากนั้นจึงเอ่ยเรียกเสี่ยวซานพวกเรารีบเข้าห้องเถอะเจ้ามาช่วยประคบเย็นกับนวดศีรษะให้ข้าทีเสี่ยวซานร,รับคำ พังพยุงหลี่หลิงว่านเข้าประตูไปอย่างระมัดระวังหลังเข้ามาในห้องแล้วเสี่ยวซานก็ไปหาผ้าชุบน้ําเย็นบิดมามาประครบบริเวณหลังศีรษะนางระยะหนึ่งก่อนจะนำยาถาแก้ฟกช้ำมาลูบลงบนมือค่อยๆนวดก้อนบวมโตก้อนนั้นที่หลังศีรษะของนางช้าๆขณะที่เสี่ยวซานนวดไปลีลิงวานก็ร้องด้วยความเจ็บไปด้วย ร้องเสียจนเสี่ยวซานไม่กล้านวดแล้วตกใจจนดวงตาแทบจะหลั่งน้ำตาออกมาหลี่หลิงว่านทำได้เพียงหันหน้าไปปลอบนางเสี่ยวซานเจ้าไม่ต้องร้องไห้ไปหรอกความจริงไม่ใช่เจ้าที่ทำคดเจ็บเจ้านวดแล้วคาดสบายใจยิ่งนักจริงๆนะพูดซ้ำไปสามรอบเสี่ยวซานถึงนวดให้หลี่หลิงว่านต่ออย่างลังเลทว่าหลี่หลิงว่านยังคงเจ็บจนอยากข่วนกำแพง กระนั้นนางก็ไม่กล้าร้องออกมาแล้วด้วยกลัวว่าจะทำให้เสี่ยวซานตกใจเสี่ยวซานช่วยนวดให้หลี่หลิงว่านสักพักหนึ่งหลังรู้สึกว่าก้อนบวมใหญ่ยุบลงไม่น้อยกระทั่งเล็กลงมากแล้วนางจึงไม่นวดต่ออีกหันกลับไปเก็บตะหลับที่บรรจุยาแก้ฟกช้ำจากนั้นก็ยกน้ำมาล้างมือยามนี้หลี่หลิงว่านได้หยิบเศษเงินออกมาบางส่วน พร้อมกับกระดาษแผ่นหนึง่งแล้วยื่นทั้งหมดส่งให้เสี่ยวซานตอนนี้เจ้าไปหาพี่รองของเจ้าที่ประตูชั้นในให้เขาสื้อสิ่งของพวกนี้ตามที่ข้าเขียนไว้บนกระดาษมาด้วยทั้งยังกํำชับว่าจะให้ดีที่สุดก็ต้องแอบทำอย่าให้คนอื่นนั้นรับรู้เล่าเสี่ยวซานร,รับคำรับเศษเงินกับกระดาษที่หลีหลิงว่านส่งมาแล้วก็หมุนตัวออกจากประตู ไปหาพี่รองของนางส่วนลีหลิงว่านก็ยังคงคิดอย่างมีความสุขถึงเรื่องที่ก่อนหน้านเนี้ยหลีเวียวนพูดกับนางเขาพูดว่าเขาจะปกป้องนางไม่มีทางยอมให้ใครมาทำร้ายนางอีกแล้วการมีพี่ชายที่ในอนาคตจะเต็มไปด้วยอำนาจบรารมีเช่นนี้หลีหลิงว่านพันรู้สึกว่าตนเองมีความสุขไม่น้อยเลยจริงๆพี่รองของเซียวซัน ทำงานได้รวดเร็วเป็นอย่างมากของที่หลี่หลิงว่านต้องการเหล่านั้นเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็สามารถทยอยซื้อมาจนครบได้แล้วทั้งยังใช้เงินไว้วานคนรอบนำเข้ามาและทุกครั้งที่เขานำของสิ่งหนึ่งมาส่งให้หลีหล่หลิงว่านก็จะหยิบแล้ววิ่งไปยังเรือนของหลี่เหว่ยหยวนทันทีโชคดีเพียงใดที่สามารถหาเหตุผลไปเจอหลี่เว่ยหยวนได้ทุกวัน ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันหลีลิงว่านก็ปรับแต่งลานเรือนของหลีเวยยวนใหม่แล้วหรือดูใบไม้ผลิมีดอกท้อหรือดูร้อนมีดอกบัวหรือดูใบไม้ร่วงมีดอกกุยหรือดูหนาวมีดอกเหมยแดงไม่ว่าอย่างไรนางก็อยากให้หลีเวยยวนมีดอกไม้ไว้คอยชื่นชมตลอดทั้งสี่ฤดูเช่นนี้เวลาที่เขาเปิดประตูห้องออกมาทุกวันที่ข้างนอกก็จะมีดอกไม้ต้นไม้ กลิ่นหอมจางๆลอยอยู่ในอากาศทั้งยังมีปลาทองว่ายอยู่ในอ่างริมหน้าต่างแม้จะไม่ใช่นกหั้วเหมยอ,อย่างที่ตั้งใจไว้ในตอนแรกแต่ก็มีนกฟู้หลงมาแทนยามเนี้ยมันกำลังร้องเพลงอยู่ในกรงหากทุกอย่างดำเนินต่อไปเช่นนี้นางรู้สึกว่าจิตใจของหลี่เวยยวนจะต้องเปลี่ยนเป็นสงบยิ่งขึ้นไม่มีทางไปถึงขั้นบิดเบี้ยววิตปริตอย่างแน่นอน ลีหลิงวานชื่นชอบนกฟูร้รงสีเหลืองอ่อนทั้งตัวตัวนี้มากนะักยามนี้นางกำลังถือกรงนกไว้ในมือเอ่ยกับลีเวยหยวนว่าพี่ชายข้าได้ยินคนพูดว่านกฟูร้รงตัวนี้หากเลี้ยงให้ดีแล้วผ่านไปสองปีรอจนมันผัดขนก็จะไม่ได้มีสีเหลืองอ่อนเช่นยามนี้อีกแต่จะกลายเป็นสีเหลืองทองแทน นกฟูห่งสีเหลืองทองไม่รู้ว่าจะงดงามมากเพียงใดโดยเฉพาะในยามที่แสงอาทิตย์ส่องกระทบตัวมันเกรงว่าคงจะทอประกายระยับลีวย,ยวนได้ยินแล้วก็เหลือบมองไปยังกรงนกในมือนางคลาหนึ่งก่อนจะส่งเสียงอืมตอบรับด้วยใบหน้าเรียบเฉยเขาไม่ชอบให้สายตาของหลีลิงวนไปอยู่ที่คนอื่นหรือไปอยู่กับสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นนั้น ยังนกตัวน้อยในกรงตรงหน้านี้ยามที่เขาเห็นสายตาของหลี่หลิงวานไปหยุดอยู่บนตัวมันในใจเขาก็จะไม่มีความสุขสายตาของนางควรหยุดอยู่ที่เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นหลี่เว่ยยวนจึงยื่นมือออกไปหยิบกรงนกในมือนางแล้วแขวนไว้บนระเบียงทางเดินนกฟูหลงยังไม่รับรู้เรื่องที่เจ้านายตนเองรู้สึกไม่ชอบมัน มันยังคงกระโดดขึ้นลงไปมาอยู่ในนั้นส่งเสียงร้องไม่หยุดยามนี้จินเยียนก็ยกอ่างน้ำใบหนึ่งมาลีหลิงว่านจึงเรียกหลี่เหว่ยยวนพี่ชายรีบมาล้างมือเร็วเข้านางให้พี่รองของเสี่ยวซานซื้อสวนถาดไม้ดัดมาหลายถาดด้วยกันมีทั้งที่วางเอาไว้ในห้องและวางไว้ในลานเลือนทังยังซื้อมเมล็ดดอกไม้มาด้วยถึงแม้ยามนี้จะยังเป็นเดือนหนึ่ง มเมล็ดดอกไม้ยังไม่สามารถหวานลงไปได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องพลิกหน้าดินเสียก่อนและช่วงเนนียหลี่หลิงว่านเองก็ว่างจนเบื่อหน่ายเกินไปแล้วนางไม่เคยได้ออกกำลังเลยสักนิดเมื่อเห็นเสี่ยวซานกับจิ่นเยียนกำลังพลิกหน้าดินนางจึงตามลงไปช่วยพลิกด้วยนี่ยังไม่เท่าไร เพราะสุดท้ายแม้แต่หลีว่วยยวนที่นั่งอ่านตำรายอยู่ข้างๆก็ยังถูกดึงมาช่วยกันพลิกหน้าดินออกกำลังมากๆจะมีประโยชน์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้เมื่อก่อนยามที่หลี่หลิงว่านมีเรื่องถูกใจนางก็จะไปวิ่งวิ่งจนเหงื่อออกทั้งตัวแล้วก็กลับมาอาบน้ำนอนไปตื่นหนึ่งรอจนตื่นขึ้นมาอีกครั้งปัญหาที่ใหญ่โตก็รวนไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแล้ว เป็นเพราะเคลื่อนย้ายสวนถาดไม้ดัดทั้งยังมาพลิกหน้าดินมือของหลี่หลิงว่านกหลี่เวยยวนย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินโคลนได้จิ่นเหยียนจึงยกน้ำอุ่นมาให้พวกเขาทั้งสองคนล้างมือรอจนหลี่เวยยวนเดินมาถึงหลี่หลิงว่านก็กำลังล้างมือแล้วดังนั้นเขาจึงเห็นหลี่หลิงว่านจุ่มสองมือลงในน้ำท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่ส่องตรงมาบนศีรษะ มือทั้งสองของนางนับได้ว่าขาวราวกับโปร่งแสงอย่างไรอย่างนั้นยกขาวมันแพะชั้นดีแต่ไหนก็ไม่อาจเทียบเคียงได้หลีหลิงว่าล้างมือเสร็จแล้วเซียวซานที่อยู่ด้านข้างก็ส่งผ้าสะอาดมาให้นางรับมาเช็ดอย่างไม่ใส่ใจจากนั้นก็เอียงศรีรษะหันมาเรียกหลี่เวยยวนอีกครั้งพี่ชายมาล้างมือเถอะเจ้าค่ะ อ่าแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะแมพี่ชายยางหลีเวียวนก็หลงน้องสาวจะแย่แล้วนะคะนกนกต้นมงต้นไม้อะไรถ้าน้องสาวมองมากนี่ก็พี่หลีเวียวนคนนี้ก็ไม่ชอบไปสะทุกสิ่งอย่างนะคะอยากให้สายตาของน้องสาวเนี่ย มีแค่เขาเพียงคนเดียวค่ะโอ้ยไปกันใหญ่แล้วนะคะตอนนี้พระเอกอายุเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนสิบสามงเอกอายุ8ขวบนะคะเอาเลว้วโตกันหน่อยแล้วนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ